ับแรกนะคะเปิดฝานะคะจากนั้นใส่ตัวสายให้อาหารนะคะหรือชุดให้อาหารของบีคอนนะคะแนะนำปุ่มต่างๆในการใช้งานนะคะด้านบนนะคะจะเป็นโหมดฟังก์ชันนะคะด้านล่างลูกศรลงนะคะจะเป็นปรับลดลูกศรขึ้นจะเป็นปรับขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปิดเสียงตัวนี้จะเป็นเริ่มต้นใช้งานหยุดการใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเข้าไปฟังก์ชันเพลสปลัดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะจะมีการแจ้งเตือนขึ้นนะคะว่าเราไม่ได้เสียบสายนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียบสายใช้เป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดชาร์จเต็มที่นะคะยาวนานได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะคะกดเคลียร์ค่าค่ะหน้าจอนะคะจะมีเรทอัตราการไหลโหมดวอลลุ่มให้เราดูนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเราจะมาตั้งค่าก่อนนะคะซึ่งค่าพวกนี้นะคะก็จะได้ตามที่แพทย์สั่งนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นอัตราการไหลนะคะซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่500ถ้าเกิดเป็นโหมด normal นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดเดนนิสก็สามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่300นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ค่าที่ต้องการแล้วกดตรงกลางค่ะต่อไปจะเป็นค่า VTBI นะคะก็คือปริมาณอาหารนะคะที่เราให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตามที่แพทย์สั่งเหมือนกันสามารถปรับเพิ่มได้นะคะหากกดค้างตัวเลขก็จะขึ้นเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้หลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดตรงกลางเหมือนเดิมค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มนะคะเราสามารถกดเคลียร์ได้ค่ะถ้าเกิดเราจะให้มือถัดไปต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดค่ะซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดเดนนิสหรือ normal นะคะเดนนิสก็จะเป็นอาหารที่เหนียวนะคะหนืดนะคะหลังจากได้ค่าที่ต้องการแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดเริ่มการทำงานได้เลยอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีอาหารติดเครื่องก็จะลองนะคะเราสามารถกดหยุดก่อนได้นะคะแล้วก็เริ่มการทำงานต่อได้เช่นกันค่ะมาดูฟังก์ชันการใช้งานในด้านอื่นๆกันนะคะปุ่มตรงนี้นะคะจะมีปุ่มเพลิกปุ่มฝักนะคะแล้วก็ Black นะคะตัวเพลิกนะคะก็จะเป็นการไล่สารอาหารนะคะหรือไล่อาหารให้มันอยู่ที่ปลายกระป๋องนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มฝักนะคะก็จะเป็นการล้างถุงอาหารนะคะเพื่อใช้ในมื้อต่อไปนะคะก็กดปุ่มฝักค่ะ